สวัสดีค่ะจากช่องลิปบอนใบบัวนะคะวันนี้เราจะมาทำดอกกระบองเพชรนะคะแบบนี้นะคะอุปกรณ์ของเราก็จะมีกาวสองหน้าแบบบางมีแหนบมีเหรียญบาทลูกปัดกันไกลแล้วก็ปืนกาวค่ะริบบิ้นที่ใช้ก็จะเป็นตาดอกไม้เนื้อทรายนะคะเบอร์2ค่ะเราจะใช้ริบบิ้น2สีนะคะตัดริบบิ้นสีเขียว40เซนติเมตรนะคะสีชมพูตัด13เซนติเมตรตัดปลายแหลม1ด้านนะคะอีกด้านหนึ่งไม่ต้องตัดนะคะส่วนสีเขียวตัดปลายแหลมทั้งสองด้านค่ะสีเขียวตัด4เส้นนะคะสีชมพูตัด8เส้นนะคะเรามาพับใช้ริบบิ้นสีเขียว4เส้นนะคะพับครึ่งนะคะพับครึ่งหยิบริบบิ้นเส้นที่1ขึ้นมานะคะเส้นที่2คล้องเส้นที่1เส้นที่3คล้องเส้นที่2เส้นที่4สอดเข้าห่วงนี้นะคะแล้วก็ล้วงเอาเส้นที่3ขึ้นมาค่ะตัวนี้จากนั้นดึงให้กระชับนะคะเราจะหยิบเส้นด้านล่างเฉียงมาทางด้านนี้นะคะด้านขวามือเส้นด้านนี้นะคะเฉียงขึ้นมาด้านบนอย่างนี้นะคะเส้นด้านบนเฉียงลงมาด้านล่างนะคะเส้นด้านซ้ายสอดเก็บตรงนี้ค่ะสอดเก็บช่องนี้นะคะเราก็จะได้แบบนี้นะคะฐาน8เราก็หยิบริบบิ้นขึ้นมา1เส้นนะคะเส้นที่2ทับเส้นที่1เส้นที่3ทับเส้นที่2เส้นที่4ทับเส้นที่3อย่างนี้นะคะจากนั้นเราก็จะวางเส้นด้านในสุดตรงนี้นะคะลงมาหยิบเส้นด้านล่างขึ้นมาทับค่ะเส้นที่2ลงมาเส้นด้านล่างขึ้นมาทับค่ะเส้นด้านบนลงมาอย่างนี้นะคะแล้วหยิบเส้นด้านล่างขึ้นมาทับค่ะเส้นตรงนี้นะคะลงมาหยิบเส้นด้านบนเส้นด้านล่างหยิบเส้นด้านล่างขึ้นมาทับนะคะเราก็จะได้อย่างนี้ริบบิ้นมันก็จะโผล่ตามช่องตรงนี้นะคะบินก็จะโผล่ตามช่องตรงนี้1 2 3 4นะคะมันก็จะเหลือฝั่งนี้เหลือฝั่งนี้ที่ริบบิ้นยังไม่โผล่นะคะแล้วก็วางเส้นนี้ลงมาค่ะวางลงมาจากนั้นใช้เส้นนี้นะคะสอดทับเส้นที่เราวางเมื่อกี้สอดเข้าช่องนี้นะคะตรงนี้นะคะเส้นที่2สอดทับเข้ารูเดิมนะคะแต่มาโผล่ช่องที่2นะคะเส้นที่3เข้ารูเดียวกันกับเมื่อกี้นะคะเข
ข้ารูเดียวกันแต่มาโผล่ช่องที่3นะคะก็ดึงค่ะจากนั้นแล้วก็กลับด้านมาดึงให้กระชับนะคะไม่ต้องดึงแรงมากนะคะด้านนี้ก็จะเป็นอย่างนี้นะคะส่วนด้านนี้ก็จะอย่างนี้เราก็จะใช้เส้นนี้จับเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะ1เส้นนับไปข้าม3ช่องนะคะ1 2 3ข้าม3มาตรงนี้นะคะเส้นตรงนี้ข้ามมาอีก3นะคะ1 2 3เส้นนี้ข้ามมาอีก3นะคะ1 2 3ทับเข้าตรงนี้นะคะเส้นนี้ทับมาตรงนี้นะคะแล้วก็เส้นนี้วางทับตรงนี้นะคะจากนั้นเราก็จะเหลือริบบิ้นอยู่3เส้นเอาเส้นแรกตรงนี้นะคะสอดทับเส้นนี้เข้าช่องนี้นะคะเข้าช่องนี้เลยเส้นที่2สอดเข้ารูเดียวกันเมื่อกี้นะคะแล้วก็มาโผล่ช่องที่2เส้นที่3สอดเข้ารูเดิมโผล่ช่องที่3นะคะก็จะได้ลักษณะนี้นะคะจากนั้นกลับด้านมาดึงให้กระชับค่ะไม่ต้องดึงแรงมากนะคะแล้วก็ใส่เหรียญในขั้นตอนนี้เลยนะคะจากนั้นเราก็ตัดริบบิ้นออกประมาณนี้นะคะตัดริบบิ้นประมาณนี้นะคะเราก็ใช้กาว2หน้าค่ะตัดให้เหลือประมาณนี้นะคะเราก็จะใช้กาว2หน้าติดตรงนี้นะคะตัดกาว2หน้าติดตรงนี้นะคะติดให้หมดทุกเส้นอย่างนี้นะคะเราก็จะได้แบบนี้แล้วก็ลอกกาวค่ะเอาริบบิ้นสีชมพูติดนะคะติดให้ครบทั้ง8เส้นเลยนะคะพอเราติดครบทั้ง8เส้นเราก็จะได้อย่างนี้นะคะแล้วก็สอดเก็บริบบิ้นเลยค่ะเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะสอดตามแนวข้าม1 2 3นี่นะคะทำให้ครบทั้ง8เส้นนะคะสอดตามแนวของริบบิ้นเลยนะคะต
ใครที่ทำลูกส้มเป็นก็จะง่ายมากค่ะเหมือนเราทำลูกส้มเลยนะคะเราก็จะได้อย่างนี้ดึงริบบิ้นให้กระชับเราก็จะได้อย่างนี้นะคะนี่เราก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วก็จะพับริบบิ้นมาด้านหลังอย่างนี้นะคะแล้วนำปลายริบบิ้นมาสอดเข้าตรงนี้นะคะริบบิ้นก็จะโผล่ตรงนี้เราก็จะได้อย่างนี้นะคะเส้นที่3หักปลายริบบิ้นตรงนี้นะคะอย่างนี้นะคะแล้วนำปลายริบบิ้นสอดตรงนี้ค่ะเส้นที่4หักปลายริบบิ้นอย่างนี้นะคะแล้วนำปลายริบบิ้นสอดช่องนี้เลยค่ะเส้นที่5หักปลายริบบิ้นอย่างนี้นะคะแล้วนำปลายริบบิ้นสอดช่องนี้ค่ะเส้นที่6หักปลายริบบิ้นลงมา1ครั้งอย่างนี้นะคะแล้วนำปลายริบบิ้นสอดช่องนี้ค่ะเส้นที่7ทำเหมือนกันค่ะเส้นที่8หักริบบิ้นมา1ครั้งอย่างนี้นะคะแล้วนำปลายริบบิ้นสอดค่ะนั้นแล้วก็จะได้อย่างนี้นะคะแล้วก็ตัดริบบิ้นส่วนเกินตรงนี้เลยค่ะตัดริบบิ้นส่วนเกินตรงนี้ออกเลยพอเราตัดเสร็จแล้วก็จะใช้กาวติดลูกปัดนะคะแล้วก็จะได้ดอกกระบองเพชรสวยๆค่ะลองไปทำตามดูนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ